นายแพทย์ปราโมทเสถียรรัตนรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยถึงการพิจารณาตำรับยาหมอพื้นบ้านนะคะว่ามีผู้เสนอตำรับยาเข้าสู่การพิจารณาทั้งหมด68ตำรับด้วยกันซึ่งมีคณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาและการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมเป็นผู้พิจารณาแต่การประชุมสองครั้งที่ผ่าน มานะคะทางคณะกรรมการสามารถพิจารณาได้แล้วเสร็จเพียง9ตําตำรับเท่านั้นซึ่งมีตำรับยาที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน8ตํตำรับและไม่เข้าเกณฑ์1นําตำรับโดย8ตํตำรับที่ผ่านความเห็นชอบมีตำรับน้ํำมันมีตำรับยาน้ำมันของนายเดชาสิริพ,พัฒ์หมอพื้นบ้านรวมอยู่วยรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ค่ะทางคณะกรรมการจะรายงานเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการการนำกัญชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยเพื่อพิจารณาหากเห็นชอบจะเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษของกระทรวงสาธารณาสุขต่อไปส่วนการเตรียมการผลิตยาจากกัญชาตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนั้นจะทำการคัดเลือกสูตรยาจาก200ตำรับให้เหลือเพียง90ตำรับ ซึ่งผู้ที่สามารถใช้กัญชาและตำรับยาได้จะต้องเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้านที่ผ่านการอบรมจากกระทรวงสาธารณาสุขเท่านั้นค่ะส่วนกรณีผู้ที่จะสามารถปลูกและผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผ,ผสมนะคะก็จะแบ่งเป็นภาคในภาคเหนือปลูกและผลิตยาได้ที่โรงพยาบาลเด่นชัยจังหวัดแพร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยา,ทยาเขตสกลนครโดยผลิตที่โรงพยาบาลอาจารย์ฟั่นอาจารโรส่วนพื้นที่ภาคกลางสามารถปลูกได้ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยผลิตที่กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรกรมการแพทย์แผนไทยและที่โรงพยาบาลดอนตุงมจังหวัดนคนปรปฐมส่วนภาคใต้ปลูกที่สภาเกษตรกรแห่งชาติและนำไปผลิตที่โรงพยาบาลท่าช้างจังหวัดสุราษธานีค่ะ